สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานนะครับน้ำพริกปลาย่างผักตามผมทานคู่กับผักสดเนาะมาชมด้วยกันเลยนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนโขลกนะผมนะครับมาถ่ายดูตอนผัดเลยนะครับผมเนี่ยครับตัวน้ำพริกก็จะประมาณนี้นะครับผมนะจะใส่พริกหนูแห้งเม็ดเล็กพริกเม็ดใหญ่นะครับผมหอมกระเทียมเกลือป่นนะครับแล้วก็กะปินะครับผมนะโขลกเข้าด้วยกันเนาะแล้วก็ใส่ปลาย่างนะครับผมนะเดี๋ยวจะนำมาผัดนะครับผมนะมีกระเทียมสับครับผมมีพริกหนูแดงนะครับจะตกแต่งหน้าเนาะแล้วก็ผักชีไทยเล็กน้อยนะครับจะตกแต่งน้องนะครับผมนะน้ำมันนะครับท่านผู้ชมใช้น้ำมันผัดนะครับผมนะมีน้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสพริกไทยป่นน้ำปลานะครับผมแล้วก็น้ำปลาเนาะแล้วก็จะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะนาวสดนะครับช่วงหลังจากผัดตามผมนะจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเนาะต้นน้องก่อนน้องนะครับผมนะจะเบาไฟลงเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเนาะผมปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลานะครับผมเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานะครับผมเนาะก็จะใช้มะนาว2ชิ้นนะครับประมาณเกือบลูกเนาะก็ใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะปรุงผงเนาะถ้าใครสนใจอยากว่าทำนานขึ้นก็ต้องเอาไปทำครับผมนะไฟอ่อนเนาะผมขอชิมรสชาตินะครับผมเนาะ
เลยนะครับผมนะปิดไฟเลยนะครับผมนะตักเสิร์ฟเลยนะครับผมตั้งจานผักร้อนเลยนะผมนะจะจัดผักพร้อมเสิร์ฟก่อนนะพี่กันนะผมในส่วนของน้องพี่จะตกแต่งด้วยผักชีไทยนะผมแล้วก็พริกขี้หนูแดงนะผมนะในส่วนผักสดนะครับมีผักกาดขาวนะครับผมนะแตงกวาครับผมถั่วพูนะครับเขือเจ้าพระยานะมะเขือเปาะนะครับผมนะโอ้ตอนนี้แล้วกันเนาะนะครับผมนะจะได้ผลิตจ่ายนะครับผมมีถั่วยาวนะครับสีเขียวนะครับผมนะแล้วก็ถั่วนาสีม่วงนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะครับน้ำพริกไก่ย่างผักสดนะครับผมสับๆไปเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจนะครับเชิญครับผมมาทำให้เพื่อนชมเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับมาครับทุกท่านครับผมนะครับแซ่บๆเลยนะครับผมน้ำพริกปลาย่างนะครับผมนะผัดน้ำพริกปลาย่างผัดนะครับกับผักสดเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะครับเมนูนี้นะครับผมนะท่านใดสนใจเชิญนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ